คุยกันวันเสาร์ช่วงบุ๊คคลับสนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงบุ๊คคลับกับผมสุรนันท์เวชชาชีวะนะครับคนไทยช่วงนี้ชอบไปเที่ยวญี่ปุ่นกันนะครับในปีที่ผ่านมาไปเที่ยวญี่ปุ่นกันเยอะแยะเลยแล้วคนไทยจริงๆแล้วก็รู้จักคนญี่ปุ่นมานานนะครับผมเองก็โตมากับหนังญี่ปุ่นในทีวีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยญี่ปุ่นมีอะไรที่คล้ายคนไทยมีความสัมพันธ์กับคนไทยมานานแล้วก็เป็นประเทศที่เป็นมหามิตรของคนไทยด้วยแต่มีอีกหลายเรื่องครับที่เราไม่รู้เกี่ยวกับคนญี่ปุ่นจะถามคนญี่ปุ่นผมก็ไม่รู้จะสัมภาษณ์ภาษาญี่ปุ่นยังไงนะครับก็ต้องถามคนที่ใกล้ชิดกับคนญี่ปุ่นมากคนหนึ่งนะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณเกตวดีผู้เขียนหนังสือ Japan Gossip เมาญี่ปุ่นให้คุณยิ้มครับสวัสดีครับคุณเกตวดีครับผมอุตส่าห์แนะนำแล้วว่าสนิทสนมกับคนญี่ปุ่นเป็นเพราะอะไรฮะพอดีไปเรียนที่ญี่ปุ่นนะคะมา8ปี8ปี8ปีนี่คือช่วงปริญญาตรีโทเอกอยู่กับที่ญี่ปุ่นเป็นนักเรียนใช้ภาษาญี่ปุ่นใช้ชีวิตกับคนญี่ปุ่นเลยญี่ปุ่นค่ะไปเรียนภาษาก่อนปีนึงแล้วก็เข้ามหาลัยเลยค่ะอย่างผมไปเที่ยวผมก็มีมุมมองนึงคนที่คนอยู่กับคนญี่ปุ่นจริงๆใช้ชีวิตกับคนญี่ปุ่นจริงๆเนี่ยเหมือนกับคนไทยที่มองคนญี่ปุ่นทั่วไปไหมคือตอนก่อนเกิดไปก็จะมองว่าญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นสุภาพขี้อายเรียบร้อยคิดถึงคนอื่นจังเลยอะไรเงี้ยค่ะพอไปถึงก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแต่เราก็จะมองลึกไปอีกว่าเอ้ยแต่เวลาเขาอยากได้อะไรหรืออยากต้องการความช่วยเหลืออะไรทำไมเขาไม่พูดตรงๆเขามีวิธีพูดอ้อมๆแบบไหนบ้างหรือเวลาบางทีเขาโกรธเขาเอ็กซ์เพรสตัวเองยังไงอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะสังเกตมุมแปลกๆของเขาเรื่องไหนบ้างที่คุณเกตวดีคิดว่าเป็นเรื่องที่คนไทยไม่เห็นแล้วคนเกตวดีเห็นว่าเอ้ยอันนี้เป็นเรื่องที่เราไม่รู้เกี่ยวกับคนญี่ปุ่นตอนบอลโลกที่ว่าคนญี่ปุ่นเก็บขยะกันตรงสแตนอย่างเงี้ยค่ะเราจะเห็นภาพแค่นั้นค่ะแต่พอเกตไปอยู่ที่นู่นนานๆปุ๊บก็จะเห็นว่าเออทำไมเขาถึงทำอย่างนั้นหรือทำไมคนญี่ปุ่นได้รับรางวัลโนเบลกันหลายคนจังเลยทำไมคนเอเชียชาติอื่นไม่มีใครได้เลยเราก็จะมองลึกไปถึงตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นที่เราเห็นเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ใช่ตามนั้นแต่มันมีความลับลึกลับอะไรบางอย่างที่เมื่อคุณเกตวดีไปสัมผัสแล้วเนี่ยเข้าใจขึ้นทำไมคนญี่ปุ่นถึงได้รางวัลโนเบลมากกว่าคนอื่นเหมือนตอนเด็กๆ เขาก็จะฝึกเด็กเลยค่ะเรื่องการศึกษาเด็ก7ขวบเนี่ยเขาให้ไปสังเกตมแมลงร่วงซิสังเกตมแมลงซิแล้วเอาปฏิทินเอาสมุดโน้ตไปสเกจนะไปทำเป็นรีพอร์ตมาเลยไปวิเคราะห์ซิว่ มแมลงมันเดินยังไงบินยังไงเด็กก็ต้องคอยไปดูคอยไปสังเกตตลอดช่วงปิดเทอมอ่ะหน้าร้อน 2-3 เดือนเด็กก็ต้องไปนั่งดูข้อมูลเก็บข้อมูลตลอดแล้วเด็กก็จะอินไงคะก็จะชอบก็เลยชอบวิจัยชอบหาข้อมูลแล้วเกิดว่านั่นเป็นการฝึกให้เด็กรู้จักอ่านหนังสือรู้จักวิเคราะห์เก็บข้อมูลตั้งแต่เด็กๆเพราะฉะนั้นเกิดว่า research skill ของญี่ปุ่นจะแข็งแสดงว่าเขาคิดเป็นระบบทำเป็นระบบใช่ค่ะแต่หนังสือเล่มนี้พูดถึงบางเรื่องที่มันเป็นเรื่องเบาๆที่บางคนไม่รู้หรือประเพณีปฏิบัติหรือมารยาทสังคมที่บางคนก็ไม่รู้อย่างผมเนี่ยไปกินข้าวกับคนญี่ปุ่นเนี่ยบางทีไม่รู้มารยาทบนโต๊ะอาหารเล่มนี้บอกญี่ปุ่นเขาต้องเริ่มพร้อมกันทำอะไรพร้อมเพรียงกันนั้นก่อนจะเริ่มเนี่ยเขาเหมือนต้องทำพิธีกรรมอย่างนึงอะค่ะของไทยถ่ายรูปญี่ปุ่นเขาต้องคำไปคือชนแก้วต้องชนแก้วแล้วเขาจะเข้าใจไหมอย่างคุณเกตวดีเป็นคนไทยไปเนี่ยถ้าเกิดไปทำอะไรเปิ่นๆผิดๆจากประเพณีเขาเนี่ยเขาเข้าใจไหมคนญี่ปุ่นก็เข้าใจแต่เขาจะไม่มองว่าเราเป็นพวกเดียวกับเขาอย่างคุณค่ะคุณสุนันท์มีเพื่อนต่างชาติที่สนิทไหมครับเราก็จะไปไหนมาไหนก็จะคุยกันเปิดอกใช่ไหมคะตะเกตเนี่ยกับเพื่อนคนญี่ปุ่นบางคนรู้สึกเหมือนกับว่าเขามีแฟนค่ะเป็นเพื่อนสนิททานข้าวทุกวันเขามีแฟนคบใครเขาไม่เคยเล่าให้เราฟังเลยเหมือนเขาขีดเส้นบางๆว่าเราเป็นคนต่างชาติยังไม่เปิดใจให้เราค่ะยังไม่เปิดใจเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราทำตามประเพณีปฏิบัติเขาได้หรือเราเข้าใจวิถีชีวิตเขาก็จะทำให้เรามีความสนิทสนมเขาอาจจะเปิดใจให้มากขึ้นใช่ค่ะตรงนี้คุณเกียรติใช้เวลานานไหมกว่าจะเจาะเข้าใจเขาตอนเกียรติไปอยู่ทั้งหมด8ปีใช่ไหมคะปีแรกที่เกียรติไปอยู่รู้สึกว่าเกียรติไม่เข้าใจคนญี่ปุ่นเลยไปอยู่มา4ปีเฮ้ยฉันโปรเฟสชั่นอลด้านญี่ปุ่นแล้วพอผ่านไปปีที่8ถึงพ่อรู้สึกว่าฉันเพิ่งเริ่มจะเข้าใจคนญี่ปุ่นเป็นชาติที่ลึกซึ้งและเข้าใจยากมากว่าเขาอยากได้อะไรชอบอะไรไม่ชอบอะไรเขาจะไม่พูดตรงๆอะค่ะงั้นแล้วคนญี่ปุ่นกับคนไทยเนี่ยค่ะอย่างนี้เป็นแฟนกันได้ไหมโอ้ในนี้ผมอ่านอยู่มีบทความรักว่ามีบทนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่
อยากจะมีแฟนญี่ปุ่นหรือมีแฟนญี่ปุ่นแล้วยังไม่เข้าใจเนี่ยบทตรงนี้ทำให้เข้าใจได้มากขึ้นมีอะไรฮินต์ไหมสำหรับคนที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วอยากมีแฟนญี่ปุ่นแต่เกิดว่าคนไทยคนญี่ปุ่นเขาจะประทับใจในความง่ายๆร่าเริงของคนไทยยิ่งสาวไทยเนี่ยจะแบบปล่อยมุกขำขันเฮฮาซึ่งคนญี่ปุ่นก็จะชอบเพราะว่าเขาอยู่ในสังคมอยู่ในกรอบไหมคะมีระเบียบตลอดแล้วพอสาวไทยไปเอ้ยไม่ต้องแคร์สังคมเลยเขาอยู่ด้วยเขาจะรู้สึกสบายใจเขาบอกว่า opposite attractคนที่ตรงกันข้ามกันใช่จะดึงดูดเข้าหากันนะครับเล่มนี้ไม่ใช่หนังสือนำเที่ยวไม่ค่ะเป็นหนังสือที่ทำให้เข้าใจคนญี่ปุ่นมากขึ้นนอกจากหนังสือเล่มนี้แล้วคุณเกศวดียังมีเว็บไซต์อะไรนะmarumura.com ค่ะ marumura.com นะครับเข้าไปหาดูได้เข้าไปอ่านได้และหนังสือเล่มนี้ยืนยันว่าสนุกครับผมอ่านแล้วขณะที่ผมคิดว่าผมมีเพื่อนญี่ปุ่นเยอะเคยทำธุรกิจกับคนญี่ปุ่นเยอะแต่ยังมีอีกหลายเรื่องที่ไม่รู้นะครับอย่างวันนี้ตอนนี้ช่วงนี้สังคมไทยฮิตมนุษย์ป้าในนี้ก็มีนะครับมนุษย์ป้าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นยังไงต้องไปหาอ่านดูนะครับจากหนังสือ Japan Gossip เมาญี่ปุ่นให้คุณยิ้มนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณเกศวดีมากครับขอบคุณมากค่ะครับแล้วคุณเกศวดีกับสำนักพิมพ์มติชนก็ได้มอบหนังสือเล่มนี้ให้กับท่านผู้ชมจำนวนทั้งหมด3เล่มนะครับเพียงแต่พิมพ์คำว่าญี่ปุ่นหรือ Japan มาที่ SMS 4221980หรืออีเมล saturdaytalk@hotmail.com ครับสำหรับวันนี้ผมสุรนันท์เวชชาชีวะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ